สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่71จากตอนที่แล้วชายหนุ่มทั้งสามที่ถูกมโหสถส่งไปทดสอบให้เกี้ยวพาราสีนางแม้จะใช้คำคมคารมหวานหวานล้อมขอความรักความเห็นใจอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจทำให้นางเอออ่อด้วยแถมยังถูกนางอมราสอนกลับเข้าให้ด้วยคำที่เชื่อเฉือนเสียจนปราบแปรไปถึงหัวใจจึงต้องล่าถอยออกมาครั้นต่อมามโหสถจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายจงฉุดนางแล้วนำมาหาเราที่นี่แหละชายเหล่านั้นก็จำต้องทำตามคำสั่งของมโหสถชายเหล่านั้นก็ตรงเข้าจู่โจมถึงตัวนางแล้วใช้กำลังฉุดคล้านางมาแล้วนำตัวมาสู่เรือนของมโหสถให้ยืนอยู่ต่อหน้าบุคคลผู้เป็นสามีแต่นางก็จำสามีของตนไม่ได้เพราะบัดนี้เขาไม่ใช่ช่างชุนธรรมดาเสียแล้วแต่เป็นมโหสถบัณฑิตผู้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารมโหสถทดลองใจนางหลอกล่อด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆอย่างไรก็ไม่อาจทำให้นางเปลี่ยนใจเมื่อรู้ว่านางเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อตนผู้เป็นสามีอย่างแท้จริงจึงบังเกิดความรักและเทิดทูนนางยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นจึงให้พานางกลับไปส่งที่เดิมแต่พอตกเย็นมโหสถก็ปลอมตัวเป็นช่างชุนดังเดิมแล้วก็เข้าไปหานางและได้นอนค้างแรมอยู่กับนางไปตลอดคืนจวบจนรุ่งสางครั้นในเวลารุ่งเช้ามโหสถได้พานางอมราออกเดินทางบ่ายหน้าไปสู่พระราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้าพระนางอุทุมพรเทวีโดยบอกนางเพียงว่าจะพาไปให้รู้จักกับพี่สาวมโหสถเดินนำหน้านางไปด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานเพราะยิ่งใกล้ที่หมายเพียงใดนั่นก็หมายความว่าความจริงที่ปิดบังนางไว้ก็จวนจะได้เวลาเปิดเผยให้ปรากฏฝ่ายนางอมราเดินตามหลังโสมทัตผู้เป็นสามีด้วยกิริยาสงบเสงี่ยมนางแลเห็นอาคารบ้านเรือนและปราสาทราชฐานซึ่งตั้งตระหง่านเป็นสง่าในระหว่างทางก็รำพึงอยู่ในใจว่าสามีน่ะจะพาเราไปไหนกันนะแต่ก็อดใจเก็บความสงสัยนั้นไว้ด้วยยังไม่ปรารถนาจะถามสิ่งใดในระหว่างทางเพราะการได้เดินตามสามีที่รักยิ่งไปทุกหนทุกแห่งนับว่าเป็นความสุขใจเกินพอแล้วสำหรับนางพอผ่านพ้นพระที่นั่งมหาปราสาททั้งคู่ก็พากันเดินลัดเลี้ยวไปตามกำแพงพระราชวังฝ่ายในกระทั่งถึงพระตำหนักอันเป็นที่ประทับของพระนางอุทุมพรเทวีมโหสถหยุดยืนอยู่หน้าพระตำหนักแล้วจึงแจ้งความประสงค์ที่จะขอเข้าเฝ้าต่อนางข้าหลวงครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงพานางเข้าสู่ภายในพระตำหนักมาเถิดน้องรักเราจะไปเข้าเฝ้าพระแม่เจ้ากันครั้นแล้วจึงจับมือนางอมราแล้วพาเดินเคียงคู่กันไปจนพ้นพระทวารขณะนั้นพระนางอุทุมพรเทวีประทับอยู่เหนือพระแท่นบัลลังก์ส
ทรงกำลังรอคอยการมาของมโหสถบัณฑิตอยู่พอดีครั้นเห็นมโหสถน้องชายจูงมือนางอมราเข้ามาใกล้ๆก็ทรงปลื้มพระทัยตรัสด้วยสุรเสียงอ่อนโยนว่ามโหสถน้องรักของพี่รู้ไหมว่าพี่น่ะกำลังรอเธออยู่ทีเดียวนางอมราได้ยินพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีตรัสทักทายสามีของตนเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนักจึงเหลียวมามองมโหสถผู้เป็นสามีด้วยสีหน้างงงวยแต่มโหสถกลับยิ้มให้นางอย่างปกติเป็นเหตุให้นางยิ่งฉงนใจพร้อมกันนั้นก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมายมโหสถพานางเข้ามาถวายบังคมพระนางแล้วก็ยืนอยู่ณที่อันสมควรพลางกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้ภารกิจสำคัญที่พระนางทรงมอบหมายให้ข้าพระบาทรับไปปฏิบัติได้สำเร็จแล้วพยาค่ะพระนางจึงรับสั่งถามว่าน้องรักนางผู้นี้น่ะหรือที่น้องเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชีวิตของน้องน่ะพยาค่ะข้าพระบาทรักนางและปรารถนาจะอยู่เคียงข้างนางตลอดไปมโหสถกราบทูลด้วยรอยยิ้มพระนางอุทุมพรเทวีเรียกนางอมราเข้ามาใกล้ๆแล้วตรัสถามว่าไหนเธอชื่ออะไรหรือนางอมราคลานเข้าไปใกล้น้อมกายถวายบังคมพระนางด้วยกิริยามารยาทที่อ่อนช้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการฝึกดีแล้วแล้วจึงกราบทูลแด่พระนางว่าหม่อมฉันน่ะชื่ออมราขอถวายตัวแด่พระแม่เจ้าเพคะพระนางทรงพิจารณาดูนางแล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงหันไปตรัสกับมโหสถว่าชื่ออมราหรือนางนี่น่ะช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงเชียวสมแล้วที่เป็นคู่ครองของน้องมโหสถเอาละก็ในเมื่อมโหสถเป็นน้องชายของฉันเธอก็เท่ากับเป็นน้องสาวของฉันเหมือนกันตรัสดังนี้แล้วพระนางก็ทรงปรารภที่จะนำความเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระราชสวามีมโหสถจึงได้ถือโอกาสนั้นทูลลาพระนางแล้วพานางอมราไปยังเรือนหลวงของตนซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานฝ่ายนอกจากนั้นมโหสถก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของตนให้นางทราบฝ่ายนางอมราเมื่อได้ทราบความจริงทั้งหมดแล้วก็ยิ่งมีความปลื้มปิติใจกล่าวกับสามีว่าอมราน่ะคิดแล้วไม่มีผิดว่าสามีของอมราเนี่ยคงไม่ใช่ช่างชุนธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าพี่จะเป็นสมทัตหรือเป็นถึงมโหสถบัณฑิตก็ตามถึงอย่างไรพี่ก็ยังเป็นทั้งหมดในชีวิตของอมราและไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอมราก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างสุดรักสุดบูชาของอมราตลอดไปมโหสถได้ฟังคำของนางแล้วความรักที่เต็มตื้นอยู่ในจิตใจก็ยิ่งจะท่วมท้นล้นจนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จึงทำได้แต่เพียงสวมกอดนางไว้แนบอกและให้สัญญากับนางว่าตนจะขออยู่เคียงข้างนางตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วบัดนี้
มโหสถก็ได้นางอมราเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาของตนแล้วเหลือเพียงพิธีตกแต่งให้เหมาะสมฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชครั้นทรงสดับข่าวอันเป็นมงคลจากพระนางอุทุมพรเทวีแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสยิ่งนักจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดเตรียมพิธีอาวาหมงคลให้กับมโหสถและนางอมราในเร็ววันโดยในครั้งนี้ท้าวเธอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดเป็นงานมงคลพิธีอย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกเป็นกรณีพิเศษเป็นไปตามธรรมเนียมแห่งการรับสะใภ้หลวงที่ชาววิเทหรัฐกระทำเป็นแบบแผนสืบต่อกันมาเพียงชั่ววันเท่านั้นข่าวการอาวาหมงคลของมโหสถบัณฑิตก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงมิถิลานครมหาชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบข่าวนั้นแล้วก็พากันกล่าวขวัญถึงหญิงผู้คู่ควรจะมาเป็นคู่ครองของมโหสถบัณฑิตกันไปปากต่อปากจนชื่อเสียงเกียรติคุณของนางอมราดังระเบงเซ็งแซ่ไปทั่วพระนครต่างคนต่างก็เฝ้ารอคอยวันที่จะได้ชื่นชมขบวนแห่ของนางอมราใกล้ๆให้เป็นบุญตาขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายนางอมราผู้ซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานตำแหน่งสะใภ้หลวงและให้เฉลิมนามว่าอมราเทวีนางประดับกายด้วยผ้าแพรพันอันประณีตและเครื่องประดับเลอค่าที่ได้รับพระราชทานจากเจ้าเหนือหัวนางค่อยๆก้าวขึ้นสู่วอทองที่ตกแต่งอย่างอลังการด้วยท่วงทีงามสง่าดุจนางพญาหงทองจากนั้นขบวนแห่ก็เริ่มเคลื่อนออกจากประตูพระนครแล้วพานางมุ่งตรงไปยังบ้านของมโหสถบัณฑิตเพื่อทำพิธีมงคลสมรสอย่างสมเกียรติท่ามกลางเสียงโห่ร้องกึกก้องของมหาชนที่มารอชมขบวนแห่อยู่เต็มเหยียดตลอดสองข้างถนนพร้อมกันนั้นธงชัยและธงฉานนับหมื่นก็ถูกชูขึ้นสู่ท้องฟ้าโบกสะบัดปลิวสวัยละลานตาทุกดวงตาทุกดวงใจของมหาชนนับแสนในที่นั้นล้วนเล็งแลไปยังขบวนแห่ของอมราเทวีด้วยความชื่นชมโสมนัสเปล่งวาจาสดุดีกันอื้ออึงเพื่ออำนวยสุขสวัสดีแด่นางด้วยความจริงใจนอกจากนางอมราจะได้รับเกียรติสูงเกินกว่าที่นางคาดคิดแล้วนางยังได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นสินกำนันอีกถึงพันกหาปณะแม้แต่บรรดาชาวเมืองทั้งหลายต่างก็นำบรรณาการอันสูงค่ามามอบให้เป็นของขวัญแด่นางอีกเป็นอันมากนางรับทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นมาแล้วก็ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนางได้ทูลกล้าวถวายคืนสู่พระคลังหลวงอีกส่วนหนึ่งนางก็นำมาแจกจ่ายเพื่อสงเคราะห์แด่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมกอบกับมีน้ำใจไมตรีคอยสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายและที่สำคัญคือนางเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักต้อนรับปฏิสันถานและสนทนาปราศัยกับชนทั้งหลายได้อย่างเหมาะสมในที่สุดนางก็สามารถกุมหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้เป็นอย่างดีและจำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิต
ก็ได้อยู่ครองคู่กับนางอมราเทวีอย่างมีความสุขในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองอยู่ในแคว้นวิเทหรัฐเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์ในข้ออัดและธรรมอยู่เสมอตรงกันข้ามกับราชบัณฑิตทั้งสี่ซึ่งนับวันรัศมีอันเคยโชติช่วงก็ค่อยๆอับแสงลงดุดแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจแข่งสู้แสงอรุโนไทยได้ก็จะค่อยๆถูกแสงอันเจิดจ้านั้นคมจนหมดรัศมีไปในที่สุดแต่แทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับโชคชะตาของตนแล้วเร่งเพิ่มพูนปรีชาให้แก่ตนเพื่อจะได้ช่วยกันสนองงานราชกิจซึ่งมีอยู่มากมายหลายส่วนทุกคนกลับคิดเห็นตรงกันว่ามโหสถน่ะเป็นเพียงเด็กหนุ่มคราวลูกคราวหลานแถมยังเข้ามาสู่ราชสำนักทีหลังพวกตนแต่ที่ไหนได้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็กลับมาแข่งดีแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกตนควรจะได้รับไปก็ในเมื่อมโหสถเป็นเสี้ยนน้ำของพวกตนฉะนั้นก็สมควรที่จะต้องถูกขจัดออกไปให้สิ้นซากคิดดังนี้แล้วจึงได้รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องที่จะวางแผนขับมโหสถออกไปจากราชสำนักให้จงได้พวกท่านคงรู้ตัวแล้วสินะว่าพวกเราน่ะไม่เทียมทันมโหสถลูกคฤหบดีนั่นเสร็จแล้วล่ะแต่ก่อนนี้น่ะมีเพียงมโหสถคนเดียวข้าของเราก็ยังลดลงไปถึงกึ่งหนึ่งถึงกระนั้นก็ยังไม่ถึงกับหมดข้าเสียทีเดียวแต่บัดนี้น่ะพวกท่านเห็นไหมล่ะเขาได้พัญญาผู้ฉลาดปราดเปรืองมาอยู่ด้วยอีกคนเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดค่าในอีกไม่ช้านี่แหละอาจารย์เสนกะเอ่ยขึ้นก่อนเป็นเชิงตักเตือนในฐานะอาวุโสสุดการที่อาจารย์เสนกะพูดเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่เหลือจะอดทนต่อความรุ่งเรืองของมโหสถได้ต่อไปอีกแล้วจึงเริ่มคิดวางแผนเพื่อกำจัดมโหสถให้พ้นออกไปจากราชสำนักให้ได้ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนเช่นนี้นะเขาเรียกว่าริษยามันเป็นกิเลส ที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอาจารย์เสนกะที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้แก่มโหสถเรื่อยมาแทนที่เมื่อแพ้แล้วเขาจะได้คิดว่าตนเองนั้นยังด้อยอยู่แล้วพัฒนาเพิ่มคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นแต่กลับคิดจะทำลายผู้อื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเลยส่วนบัณฑิตที่แท้จริงนั้นเขาจะคิดแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เจริญขึ้นอยู่เสมอดังนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญขึ้นตลอดเวลาอาจารย์ที่เหลือต่างก็พยักหน้ารับรองเป็นเสียงเดียวกันด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆและท่านอาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกุสะกล่าวเสริมว่าเขาน่ะเกินหน้าเกินตาเรามากทีเดียวต่อให้เอาค่าของพวกเรามารวมกันก็คงไม่ถึงเศษเสี้ยวของเจ้ามโหสถเป็นแน่อาจารย์ปุกุสะยังไม่ทันกล่าวจบอาจารย์กามินทะ
ก็รีบชิงพูดขึ้นทันทีด้วยอารมณ์ขุ่นมัวว่าจริงอย่างที่อาจารย์เสนกะกล่าวนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะพระราชามิได้ทรงเห็นพวกเราอยู่ในสายพระเนตรเท่าใดนักและบางคราวเนี่ยก็ดูเหมือนจะทรงลืมพวกเราไปซะแล้วฝ่ายอาจารย์เทวินทะไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะคิดว่าตนเห็นเป็นอื่นจึงต้องกล่าวแสดงความเห็นของตนบ้างว่านั่นน่ะสิวันอาวาหะมงคลของมโหสถแต่กลับเป็นวันอัปมงคลสำหรับพวกเราซะนี่อาจารย์เทวินทะปรารภถึงเรื่องนี้แล้วก็อดถามไม่ได้ว่าแล้ววันนั้นน่ะพวกท่านไม่ได้ไปดูกับเขาดอกหรืออาจารย์กามินทะรีบแย้งขึ้นว่าก็สิ่งที่ขวางหูขวางตาและขวางใจน่ะปรากฏชัดอยู่เช่นนี้แล้วจะให้ไปดูทำไมกันล่ะอาจารย์เทวินทะก็พูดขึ้นว่าพวกท่านจะว่าเป็นอัปมงคลไปเสียหมดก็คงมิใช่หรอกอาจารย์ปกุสะเกิดความสงสัยในทันใดจึงรีบถามเทวินทะแทนอาจารย์กามินทะว่าเอ๊ะท่านเทวินทะใหญ่ท่านถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะมีด้วยหรือสิ่งใดที่เป็นมงคลน่ะมีสิท่านท่านไม่ได้ไปดูก็นับว่าพลาดจากสิ่งที่มงคลแก่สายตาเสียแล้วล่ะอาจารย์เทวินทะตอบพลางรำพันต่อไปว่าก็ในเมื่อในตาทั้งคู่น่ะได้เห็นหญิงงามอย่างนางอมราแล้วจะกล่าวว่ามิใช่มงคลได้อย่างไรกันล่ะการได้เห็นนางอมรานี่แหละเป็นมงคลแท้ทีเดียวละเพราะเห็นแล้วหัวใจของกระผมเนี่ยพองโตแช่มชื่นเบิกบานจนบอกไม่ถูกเลยอาจารย์เสนกะได้ฟังดังนั้นก็รีบเย้ยด้วยความหมั่นไส้ว่าท่านนะมองเห็นแต่ความงามที่ฉาบทาภายนอกจนบดบังปัญญาไปเสียหมดท่านไม่รู้เลยหรือว่าเบื้องหลังความงามของนางนะยังมีอะไรซ่อนเร้นอยู่อีกมากนักข้าพเจ้าจะบอกให้ว่านั่นแหละสิ่งที่จะบันดาลอัปมงคลให้แก่พวกเราละอาจารย์เทวินทะเริ่มตามทันจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านน่ะหมายถึงความฉลาดของนางน่ะหรืออาจารย์เสนกะจึงรับว่าก็ใช่น่ะสิท่านไม่ได้ยินดอกหรือเขากล่าวขวัญกันให้อื้ออึงทั่วทั้งเมืองว่านางน่ะฉลาดปราดเปรียวไม่น้อยไปกว่ามโหสถทีเดียวเพียงมโหสถคนเดียวเนี่ยเรายังโค่นเขาไม่ลงแล้วนี่ยังมีนางมาอีกคนนึงนางน่ะเป็นที่โปรดปรานของเท้าเธอและพระมเหสีรวมทั้งชาวมิถิลาทั้งหมดก็ว่าได้คิดดูเถอะว่าคราวนี้น่ะมโหสถยิ่งจะเหนือชั้นกว่าเราอีกสักเท่าใดท่านก็ลองคิดดูเถอะในโลกนี้น่ะมีอะไรที่จะอัปยศอดสูและเป็นทุกข์ร้ายแรงยิ่งไปกว่าการเป็นอยู่อย่างปราศจากข้าก็พวกท่านน่ะยังจะทนได้อยู่หรือเมื่อถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่โลกลืมเพราะเมื่อก่อนนั้นใครๆต่างก็ยกย่องว่าเราเป็นคนมีค่าของวิเทหรัฐแต่บัดนี้กลับไม่มีใครแลเหลียวผู้ที่เป็นทาสเขาเจ้านายก็ยังเรียกใช้สอยแม้จะเป็นทาสชนิดเลวก็ตามทีเถอะถึงอย่างไรก็ยังมีค่ากว่าพวกเรามิใช่หรือคราวนี้สีหน้าของอาจารย์เทวินทะที่ยิ้มกลิ่มอยู่เมื่อสักครู่ก็เริ่มบึ้งตึงจนยิ้มไม่ออกอาจารย์เสนกะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นก
ลับพูดต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเวลานี้พวกเราน่ะหากจะเปรียบกับวัตถุที่มีแสงก็เป็นเพียงแสงของดวงดาวจริงอยู่เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับไปน่ะความมืดที่ปกคลุมม่านฟ้าก็พอทำให้แสงดาวแผลวๆได้บ้างแต่ในเวลาที่ดวงจันทร์ทอแสงนวลขึ้นมาน่ะถึงเวลานั้นใครล่ะจะเห็นความสุกสกาวของแสงดาวหากเปรียบไปแล้วเนี่ยมโหสถก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์นางอมราเล่าก็เปรียบเหมือนดวงจันทร์ก็ในเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังปรากฏขึ้นสลับกันเรื่อยไปเช่นนี้แสงดาวอย่างพวกเราน่ะจะเหลือค่าอะไรในที่สุดก็คงไม่ต่างจากผงธุลีดินใต้ฝ่าเท้าเป็นแน่บรรยากาศแห่งการสนทนาเริ่มคุโชนด้วยไฟแห่งริษยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเบื้องแรกก็เป็นเพียงแค่พูดเปรยออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของพวกตนแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างได้กล่าวถึงความอดสูใจของตนที่ดูเหมือนว่ายากจะแก้ไขได้ถ้าหากยังมีมโหสถอยู่ร่วมในราชสำนักจึงต่างก็เห็นต้องกันว่าพวกตนน่ะจะต้องหาทางกำจัดมโหสถออกไปให้ได้ครั้นอาจารย์ปุกกุสะกามินทะและเทวินทะได้ฟังอาจารย์เสนกะระบายความคับแค้นใจออกมายืดยาวเช่นนั้นความโกรธแค้นที่มีต่อมโหสถก็ยิ่งเดือดดาลขึ้นในใจอีกหลายเท่านักจนอยากจะบดขยี้มโหสถให้แหลกเสียขามือโดยเฉพาะอาจารย์กามินทะนั้นเลือดขึ้นหน้าจนตาแดงกำกล่าวกับอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์บอกมาเถอะจะเอาอย่างไรก็เอากันพวกเราน่ะขอร่วมด้วยเสมอล่ะอาจารย์เสนกะเห็นทุกคนเกิดอารมณ์ร่วมเช่นเดียวกับตนจึงกล่าวว่าพูดกันอย่างนี้บ้างเนี่ยก็ค่อยยังชั่วนึกว่าจะปล่อยให้ข้าพเจ้าน่ะคิดเพ้ออยู่คนเดียวเอาล่ะเรื่องนี้ไม่ยากหรอกแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกท่านงานใหญ่จึงจะสำเร็จแล้วอาจารย์เสนกะก็เริ่มเปิดเผยแผนการที่ตนคิดไว้ในใจก่อนอื่นเราจะต้องทำให้พระราชาทรงแคลงพระทัยในมโหสถให้ได้ซะก่อนและตอนนี้นะก็เห็นจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำให้เท้าเธอทรงรู้สึกว่ามโหสถกำลังคิดการใหญ่ที่จะช่วงชิงราชบัลลังก์อาจารย์เทวินทะได้ฟังก็สะดุ้งโหยงด้วยความตกใจรีบท้วงขึ้นว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะแล้วนี่พระราชาจะทรงเชื่อพวกเราหรืออาจารย์เสนกะจึงต้องรีบตัดบทด้วยความรำคาญว่าเงียบเสียเถอะนะพวกท่านจงฟังเราก็แล้วกันว่าแล้วอาจารย์เสนกะก็เริ่มอธิบายแผนการของตนโดยละเอียดแจกแจงทุกแง่ทุกมุมจนทุกคนเริ่มมองเห็นช่องทางสำเร็จเมื่อได้แบ่งหน้าที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงได้แยกย้ายกันกลับไปทำตามแผนที่ได้วางไว้ต่อมาไม่นานที่หน้าเรือนของมโหสถก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องกันถึง4วันในวันแรกมีนางทาสีคนหนึ่งหาบหม้อน้ำมันเปรียงเดินผ่านมาด้านหน้าเรือนของมโหสถ
พลางร้องตะโกนว่าเปลียงเจ้าข้าเอ้ยเปลียงมาแล้วจ้ะเชิญซื้อเปลียงเจ้าข้าแล้วนางก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของมโหสถไม่ยอมไปที่อื่นเลยเหมือนเจาะจงจะขายให้เจ้าของเรือนหลังนี้เพียงผู้เดียวนางอมราเทวียืนอยู่ที่ประตูสังเกตเห็นกิริยาของแม่ค้าเปรียงนั้นแล้วก็คิดว่าเห็นทีว่าจะต้องมีสิ่งใดไม่ชอบมาพากลเป็นแน่จึงได้ทำปากบุ้ยใบเพื่อส่งสัญญาณให้สาวใช้ในเรือนของตนหลบออกไปให้พ้นจากบริเวณประตูเรือนเมื่อนางอมราเทวีเห็นแม่ค้าเปรียงเดินวกกลับมาอีกนางจึงเรียกเข้ามาหาใกล้ๆแม่ค้าเปรียงเห็นนางอมราเทวีเรียกจึงรีบเข้าไปหาทันทีพลางถามว่านายหญิงจะซื้อหรือเจ้าคะนางอมราเทวีก็ตอบว่าจ้ะฉันจะซื้อเปลียงพอแม่ค้าเปลียงได้ยินว่านางอมราจะซื้อเปลียงก็แสนจะดีอกดีใจรีบกระเดียดหม้อเปลียงมาวางลงตรงหน้าเพื่อเตรียมจะส่งให้นางอมราเทวีหาได้รับไว้ทันทีไม่แต่นางได้วานให้แม่ค้าเปรียงผู้นั้นช่วยไปตามสาวใช้ในเรือนของตนมารับเปรียงนั้นไว้แทนฝ่ายแม่ค้าเปรียงนั้นก็ไม่ได้นึกระแวงใจอะไรเพราะเหตุที่นางเป็นเพียงนางทาสธรรมดาซึ่งรับใช้อยู่ในเรือนของอาจารย์เสนกะได้ถูกอาจารย์เสนกะใช้ให้มาขายเปรียงโดยเจาะจงว่าจะต้องขายให้ในเรือนของมโหสถเท่านั้นครั้นถูกนางอมราไหว้วานเช่นนั้นนางจึงรีบวางหม้อเปรียงนั้นไว้แล้วเดินตรงเข้าไปเรียกสาวใช้ในเรือนตามคำของนางนางอมราเทวีเห็นแม่ค้าเปรียงเดินเข้าประตูเรือนไปแล้วจึงรีบเปิดหม้อเปรียงนั้นแล้วรีบเอามือล้วงลงไปในหม้อลองคลำไปคลำมาเพียงครู่เดียวก็พบวัตถุบางอย่างอยู่ที่ก้นหม้อครั้นหยิบขึ้นมาดูจึงรู้ว่าเป็นพระจุลามณีซึ่งเป็นเครื่องประดับพระเศียรของพระราชาแต่นางก็มิได้ตกใจแต่อย่างใดกลับวางพระจุลามณีซุกซ่อนลงไว้ในหม้อตามเดิมแล้วรอจนแม่ค้าเปรียงกลับมาพร้อมสาวใช้ของตนแล้วจึงเอ่ยถามว่าขอโทษเธอนะแม่ค้าเธอน่ะขายเปรียงมานานแล้วหรือแม่ค้าเปรียงนั้นก็ตอบไปตามตรงว่าเพิ่งจะเริ่มขายได้ไม่นานหรอกเจ้าค่ะแล้วก่อนนี้น่ะเธอมีอาชีพอะไรกันล่ะนางอมราก็ซักอีกแม่ค้านั้นก็ตอบตามตรงว่าดิฉันน่ะเป็นเพียงสาวใช้ในเรือนของท่านราชบัณฑิตเสนกะเจ้าค่ะอย่างนั้นดอกหรือแล้วเปลียงนี่น่ะเธอจะขายเท่าไหร่ล่ะเปลียงน่ะเหลืออยู่เพียง4ทนานแต่เมื่อนายหญิงต้องการดิฉันก็ยินดียกให้ทั้งหมดโดยไม่คิดราคาก็แล้วกันเจ้าค่ะแม้นางอมราเทวีจะท้วงติงอย่างไรแต่แม่ค้าเปรียงนั้นก็ยังคงยืนยันคำเดิมที่จะไม่ขอรับสิ่งใดตอบแทนในที่สุดนางอมราจึงได้ให้สาวใช้รับหม้อเปรียงนั้นไว้ทั้งหมดหลังจากแม่ค้าเปรียงกลับไปแล้วนางอมราก็ได้บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้อย่างละเอียดว่าณวันนั้นเวลานั้นอาจารย์เสนกะได้ให้สาวใช้นำพระจุลามณีซ่อนไว้ในหม้อเปรียงแล้วนำมาขายให้กับนางหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น
นางอมราก็มิได้ประมาทได้เฝ้าสังเกตโดยรอบเรือนอยู่โดยตลอดวันต่อมาก็มีแม่ค้าถือผระอบดอกมะลิมาร้องขายอยู่ที่หน้าประตูเรือนของนางอมราเทวีอีกแล้วก็เป็นเช่นครั้งก่อนคือแม่ค้านั้นเที่ยวเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของนางเท่านั้นไม่ยอมไปขายที่อื่นเลยกระทั่งนางอมราเทวีต้องเรียกแม่ค้าให้เข้ามาแล้วใช้อุบายเหมือนครั้งก่อนในที่สุดนางจึงทราบว่าภายในพระอบนั้นมีพระสุวรรณมาลาซุกซ่อนอยู่นางแกล้งสอบถามดูจึงได้รู้ว่าแม่ค้านั้นเป็นนางทาสที่มาจากเรือนของอาจารย์ปุกกุสะนางจึงรับพระอบดอกมะลินั้นไว้แล้วก็บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้โดยละเอียดนางอมราเทวีคาดการในใจว่าอีกไม่ช้าก็คงจะมีนางทาสจากเรือนของอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะนำสิ่งของเงินอื่นมาขายให้กับนางอีกเป็นแน่แล้วก็เป็นไปตามที่นางคาดคิดไว้คือเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นก็มีแม่ค้าขายผักหิ้วกระเช้าผักมาจากเรือนของอาจารย์กามินทะภายในกระเช้านั้นปรากฏมีผ้ากำพลคลุมพระแท่นบรรทมพับเก็บไว้อย่างดีปกปิดไว้ด้วยผักหลากหลายชนิดอย่างแนบเนียนเช่นเดียวกันคือแม่ค้าที่มาจากเรือนของอาจารย์เทวินทะนางซุกซ่อนฉลองพระบาททองคำไว้ในฟ่อนข้าวเหนียวแล้วนำมาขายให้แก่นางอมราเทวีด้วยวิธีการคล้ายกันนางอมราเทวีจึงได้ให้สาวใช้รับของเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ลืมที่จะบันทึกเรื่องราวนั้นไว้เป็นหลักฐานเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาต่อมานางอมราเทวีจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมโหสถผู้เป็นสามีพอมโหสถทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่กำลังคิดมุ่งร้ายต่อตนเช่นนั้นก็หาได้มีความวิตกแต่อย่างใดกลับเป็นฝ่ายปลอบพัญญาให้คลายความกังวลว่าอมราเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยก็ในเมื่อผลใดๆก็ยังไม่ปรากฏแล้วเราจะต้องวิตกกังวลไปใหญ่ล่ะรอดูผลที่จะปรากฏต่อไปก่อนจะดีกว่ามโหสถปลอบนางแล้วในใจก็ตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนได้ทุกขณะจึงได้คอยเฝ้าระวังเหตุร้ายและหมั่นสอบถามข่าวคราวจากทางราชสำนักอยู่เรื่อยๆฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ครั้นได้ดำเนินการตามแผนการในขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับแซงทูลถามเท้าเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหมู่นี้พวกข้าพระบาทนะไม่เห็นพระองค์ประดับพระจุลามณีเลยพระพุทธเจ้าค่ะเท้าเธอจึงได้ตรัสว่าเออจริงสินะท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงไปนำมาเถอะเราจะประดับเดี๋ยวนี้ล่ะอาจารย์ทั้งสี่รับพระดำรัสนั้นแล้วก็พากันไปนำมาแต่ครั้นไม่พบพระจุลามณีในที่เก็บรวมถึงเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาอีก3อย่างจึงได้รีบกลับมาทูลพระราชาด้วยท่าทีตื่นตระหนกว่าขอเดชะพระจุลามณีของพระองค์นะได้หายไปจากที่เก็บโดยไม่ทราบสาเหตุพระพุทธเจ้าค่ะเท้าเธอทรงสดับดังนั้น
ก็ทรงตกพระทัยพลันรับสั่งถามว่าท่านว่าอย่างไรนะจุฬามณีหายไปอย่างนั้นหรือท่านเสนกะก็แซงทำหน้าตาตื่นกราบทูลท้าเธอว่าพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระบาทเนี่ยช่วยกันค้นหาอย่างไรก็ไม่พบไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่พระสุวรรณมาลาผ้ากำพลคลุมแท่นพระบรรทมก็หายไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะฮะอย่างไรกันใครบังอาจมาลักของของเราไปได้นะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อรู้ว่าเท้าเธอเริ่มจะทรงพิโรธก็แซงทำเป็นนิ่งซะเพื่อรอให้เท้าเธอตรัสถามมันผู้ใดอาถานกล้ามายามหยันเรามันผู้นั้นน่ะสมควรตายพระราชาตรัสด้วยทรงกริ้วพระสุรเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับจะทำลายผืนปฐพีให้พินาศลงครั้นแล้วพระพักของพระองค์ก็พลันบึ้งตึงพระเนตรทั้งสองแดงก่ำด้วยความพิโรธตรัสถามขึ้นว่าพวกท่านสงสัยว่าใครกันที่กล้ากระทำการถึงเพียงนี้นะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อเห็นว่าพระราชาเป็นฝ่ายตรัสถามเองจึงหันมามองหน้ากันและกันเป็นเชิงขอมติครั้นแล้วอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าขอเดชะที่ข้าพระองค์ต้องทูลถามว่าพระองค์ไม่ทรงประดับพระจุฬามณีหรือนั้นก็เพราะมีเหตุที่จะกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าค่ะเหตุผลอะไรล่ะจงพูดไปโดยเร็วพระราชาทรงเร่งเร้าอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าขอเดชะก่อนหน้านี้นะพวกข้าพระองค์ได้ทราบข่าวมาเพียงเล่าๆว่ามีผู้พบเห็นว่ามโหสถน่ะนำราชาภรณ์ของพระองค์ไปใช้ในเรือนของตนพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไปได้อย่างไรกันมโหสถน่ะหรือบังอาจตั้งตนเป็นศัตรูกับเราน่ะพวกข้าพระบาทไม่อาจคิดเห็นเป็นอย่างอื่นได้เลยพระเจ้าค่ะอาจารย์เสนกะทูลยุยงส่วนอาจารย์ทั้งสามก็กล่าวสนับสนุนเป็นแรงเสริมว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถน่ะคิดเป็นศัตรูกับพระองค์อย่างแน่นอนพระราชาผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจเมื่อพิโรธคราวเดียวย่อมทำความพินาศได้มากมายส่วนมโหสถและนางอมราเทวีซึ่งก็ทราบดีว่าภัยจากพระราชาจะต้องมาถึงตนอย่างแน่นอนแล้วท่านทั้งสองจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปThank you.